ท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาสักประมาณ 15:30 นครับได้มีแถลงการออกมาจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรเนื้อหาในแถลงการนะครับได้บอกว่าเมื่อวันที่14 ธันวาคม พุทธศักราช 2565เวลา 16:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10 ถึง 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565จากแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนนะครับและก็ไม่ต้องไปฟังเรื่องของข่าวลือข่าวเล่าอ้างอันใดซึ่งจากแถลงการของสำนักพระราชวังที่ออกมานี้นั้นนะครับก็ทำให้ในช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางพระอาจารย์อารยวังโสและคณะสงฆ์นะครับของวัดป่าพุทธพจน์หริภูลชัยในพระราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับรวมถึงคณะสานุศิษย์ได้เชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับร่วมสวดมนต์บูชาธรรมเพื่อร่วมกันอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ44 พรรษาเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2565ที่ผ่านมาเพื่อรับอายุย่างเข้าสู่45 พรรษาในปีพุทธศักราช2566นี้โดยทางวัดได้มีการร่วมสวดมนต์และก็ร่วมอธิษฐานจิตนะครับผ่านทางช่อง YouTube อริยะวังโสในเวลา 18:30 นะครับก็คือประมาณ 18:30 ในตอนเย็นที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าทางวัดก็คงจะมีกิจกรรมนี้นะครับตลอดทั้งคืนนี้เพราะว่าเมื่อได้ทราบข่าวของพระองค์พามีพระอาการประชวรนั้นเนี่ยคนไทยก็เป็นห่วงเป็นใยครับและร่วมอยากจะร่วมอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระกำลังใจนะครับให้กับพระองค์ท่านฉะนั้นนะครับสถาบันทิศทางไทยครับก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันนะครับขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ติดตามคลิปของสถาบันทิศทางไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับได้ร่วมกันใช้เวลานับตั้งแต่18:30ที่ผ่านมาครับจนถึงช่วงเวลานับจากนี้ไปเนี่ยได้ร่วมอธิษฐานจิตถวายแด่พระองค์ผ่าด้วยกันครับพระองค์ท่านนะครับเป็นที่รักยิ่งของพวกเราและก็เมื่อพระองค์ท่านทรงมีพระอาการประชวรนะครับพวกเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความเป็นกังวลนะครับและก็มีความเป็นห่วงอยากจะถวายกำลังใจนะครับให้กับพระองค์ท่านฉะนั้นครับขอให้พวกเรามาร่วมกันนะครับอธิษฐานจิตถวายแด่พระองค์ผ่าร่วมกันครับเพื่อให้พระองค์ท่านนั้นเนี่ยได้ทรงหายจากพระอาการประชวรให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับ